วัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมและท่านผู้ครองพบครับวันนี้ผมอยากพาท่านผู้ครองไปเยี่ยมชมห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนอนุบาลสงขลาห้องหนึ่งที่เราเปิดทำการสอนขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นป .6 ครับห้องเรียนพิเศษที่ผมจะนำไปเยี่ยมชมในวันนี้คือห้องเรียน MEP หรือ Mini English Program ตามผมมาครับGood morning, everyone. Sit down. What is your name? My name is Teacher Mick. Where are you from? America.How do you feel about your students? Oh, I love them. They're awesome students. The best. Have you experience about to teach primary school? Only 1 year in Thailand. Only 1 year in Thailand. Yes, and substitute 1 year in America. Are you very happy to be here? Very happy. Yes. Thank you very much. Thank you. Good morning. Good morning, everyone. Now sit down. Sit down. Sit down. And when I fold it, this is for when I fold it.Good morning. Speak English. Are you happy? I don't know. Oh, you don't know. ผมจะพาท่านผู้ชมและผู้ครองเนี่ยมาพบกับคนเก่งของเราตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงตอนนี้เขาเรียนชั้นป.6 แล้ว MEP 6เด็กชายภูฟ้าวันนี้ก็อยากจะให้เขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษมาจนกระทั่งว่าจะจบป .6 แล้วครูฟ้าลองให้ความรู้สึกหน่อยสิภาษาอังกฤษ Well, I just want to say that it has been nice studying in the mini English program. I mean, it's not English program, but hey, it's something. It's certainly better than me being in ordinary classroom. If I was in an ordinary classroom, I wouldn't have actually bring my talents to use or something like that. ก็คือการเรียนภาษานี่ถ้าเราแปลเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเด็กนะต่อไปมันก็แปลเป็นขยักขยักอีกเด็กมีความสุขไหมคุณครูคนนี้เป็นไงบ้างเรียกว่าเห็นใจเขาใจเราอะค่ะ
อืมนี่อะไรเนี่ยเป็นคือเป็นแบบให้กับเด็กอนุบาลนะได้ๆอืมโอเคฟังใจครับสวัสดีครับ